سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุขต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในวันนี้พี่น้องครับอาจารย์มาเล็กหวังสมัครก็ทำงานร่วมกันมาประมาณ10กว่าปีองค์กรสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติในช่วงหลังๆก็มีภาระด้วยกันทั้งนั้นแหละครับพี่น้องยิ่งผมเนี่ยมันภาระเยอะมากก็ยังทำนาอยู่ก็ยังขายอาหารตามสั่งอยู่ก็ยังบรรยายอยู่แล้วก็ถ้าพี่น้องกลัวลูกจะจนกลัวลูกจะไม่มีริสกีพี่น้องเอาให้ถึงที่สุดเลยทำยังไงจะส่งลูกให้เข้าใจศาสนาเพราะว่าถ้าเข้าใจศาสนานี่ได้ทั้งดุนยาและก็ได้ทั้งอาคิเราะห์แต่ถ้าเอาเรื่องของสามัญนี่มันอาจจะได้ดุนยาอย่างเดียวนี่เป็นคำพูดของท่านอิหม่ามซะฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องครับหัวข้อวันนี้ดีมากเลยนะครับตอนเกิดไม่ทันนบีนะครับถ้าอาคิเราะห์เนี่ยจะต้องอยู่ใกล้นบีให้ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือเป้าหมายของผู้ศรัทธาทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เป้าหมายก็คือทำอย่างไรให้รอดในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพในวันที่ลูกไม่ไปภรรยาไม่ไปทรัพย์สมบัติไม่ไปไม่มีไปไม่มีใครไปกับเราเลยเราไปคนเดียวก็มาขอลักนากุมอวลามะรอเหมือนกับที่เราได้สร้างเจ้ามาครั้งแรกเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ยาอายุฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกตุกอติเรียกคนอีหม่านแล้วนะพี่น้องต้องหยุดฟังเลยวาญิบเพราะเป็นคำเรียกร้องของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่สสไม่ใช่ในอำเภอไม่ใช่ผู้ว่าเรียกแต่ทุกวันนี้ถ้าผู้ว่าเรียกสสเชิญนี่โอ้โหบางครั้งต้องปรึกษาเพื่อนบ้านจะแต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับการที่ผู้ว่าเชิญแต่บางครั้งอัลลอฮ์เรียกเราไม่ค่อยฟังพี่น้องครับนี่แหละครับจุดอ่อนของผู้ศรัทธาในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพราะว่าอัลลอฮ์เรียกเนี่ยที่วาญิบต้องฟังคืออะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีอัลลอฮ์จะบอกให้ทำถ้าเป็นสิ่งที่มันสวนทางอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์จะบอกให้หยุดอย่าอัยยูฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์กลัวให้จริงวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูน
อย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมก็หมายความว่าเลือกเกิดเนี่ยทุกคนครับไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกเกิดได้แต่เลือกตายให้เป็นมุสลิมเนี่ยเลือกได้พี่น้องเพราะอัลลอฮ์บอกไงอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมและรู้ได้อย่างไรล่ะว่ากำลังนี้น่ะเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังไม่ยากเลยพี่น้องครับไม่ยากเลยในการที่เราจะเช็คตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังและเวลาตายเนี่ยจะใกล้ชิดนบีได้ไหมพี่น้องครับเวลาเขาเอาคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาให้เนี่ยหงุดหงิดไหมอึดอัดเหมือนขึ้นเครื่องบินไหมต้องใช้ออกซิเจนหายใจถ้ายังเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งตายนะครับถ้าอย่างนี้นะครับถ้าตายไปนะมันอยู่ตำแหน่งเดียวคือคนแขกไม่ใช่เป็นมุสลิมพ่องหงุดหงิดกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราได้ยินคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วเนี่ยอัลลอฮุอักบัร50กิโล70กิโล100กิโลจิบจ้อยเพราะอัลลอฮ์ให้ริซกีเรามากมายก่ายกองรถก็มีบ้านละ2 3คันพาลูกพาหลานไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาถ้าความรู้สึกของเราเป็นอย่างนี้พี่น้องครับตายเมื่อไหร่ตายได้เลยพี่น้องจำไว้ว่าผู้ศรัทธาน่ะเขาดีใจอยู่อย่างนึงและดีใจอย่างสุดๆดีใจในวันที่วิญญาณกำลังจะถูกดึงออกจากร่างเพราะอะไรเพราะอยู่ดุนยาเหนื่อยเหนื่อยทั้งดุนยาและก็เหนื่อยทั้งอามันในอาคิเราะห์แต่เหนื่อยสำหรับอามันในดุนยานี้เขาเหนื่อยแค่ร่างพี่น้องผู้ศรัทธาเขาเหนื่อยแค่ร่างแต่หูของเขาเนี่ยสายตาของเขาเนี่ยจะเงี่ยฟังจะเงี่ยดูว่าคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลจะมาถึงเราเมื่อไหร่ถ้าลักษณะของเราเป็นอย่างนี้พี่น้องครับแน่นอนครับเราจบชีวิตเราได้อยู่ใกล้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนวะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูลาฮูฟาอูลาอิกะมะอัลลซีนาอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัสซูดาอิวัสศอลิฮีนวะฮะซุนาอูลาอิกะรอฟีกมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูลาฮูใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลไม่ใช่ตอนเช้าอ่านกุรอานตอนเช้าอ่านหะดีษตอนเช้าดูตัฟซีรอัลกุรอานพอตกเย็นสวนทางไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ยังไม่ใช่ตออัตฟะไมยุติอิลลาฮุวะรอซูลาฮูใครเชื่อตออัตตออัลลอฮ์และรอซูลฟะอูลาอิกะมะอัลลซีนาอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนคนเหล่านั้นจะอยู่ร่วมกับบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาเขากลับไปแล้วนบียีนวัสซิดดีกีนวัสซูดาอิวัสซอลีนเรามีสิทธิ์ในการที่จะอยู่ร่วมกับสวรรค์ชั้นฟิดเดากับท่านรอซูลอย่าคิดว่าอุมมะอย่างเราเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกับท่านรอซูลพี่น้องครับแน่นอนเลยแต่ว่าเราตออัตตอลอจริงไหมไม่ใช่อ่านคำสอนของอัลลอฮ์เมื่อเช้าพอตกเย็นสวนอันนี้ไม่ได้พี่น้องครับวันนี้เป้าหมายใหญ่คือทำอย่างไรให้โรงเรียนนี้เสร็จนะเพราะว่าผมน่ะโกรธเคืองพี่น้องที่นี่ตั้งหงิดตั้งหงิดอยู่นานแล้วเหมือนกันรู้ข่าวว่ามีการเรียนการสอนแต่ไม่เคยบอกผมเลยพี่น้องครับผมคนไม่มีค่าตัวนะพี่น้องนะแล้วก็ของสิบของเก้านิยาตผมเยอะเพราะแม่ผมนามสกุลลาวันเชิญมากันบ้างอาจารย์อับดุลลีมผมเชิญไปหลายครั้งแล้วนี่ถ้าผมไม่เชิญท่านมาเนี่ยเชิญท่านไปที่บ้านผมเนี่ยพี่น้องครับผมคงไม่มีโอกาสมาที่นี่เพราะที่บ้านผมเนี่ยถ้าเดือนไหนมี5อาทิตย์วันนั้นเดือนนั้นบรรยาย6ครั้งถ้าเดือนไหนมี5มี4อาทิตย์วันนั้นจะบรรยาย5ครั้งทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2ถึงอัสาดวันนี้เป็นเวรของอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดที่จะประทับอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานให้คนอายุมากที่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและในหนึ่งเดือนนั้นจะมีการบรรยายใหญ่หนึ่งครั้งคือในยามค่ำคืนนี่ครับยุคนี้พี่น้องครับถ้าใครผินหลังให้กับศาสนาหรือนั่งให้ข้างฟังศาสนาท่านจะถูกตำหนิจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับถามว่าเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดท่านรอซูลเนี่ย
เรามาดูเหล่าซอฮาบะห์สิครับมาดูเหล่าซอฮาบะห์ว่าคนเหล่านี้น่ะเวลาเขาได้อ่านกุรอานเวลาเขาได้อ่านหะดีษนี่เขาจะปฏิบัติทันทีพี่น้องครับเรามาดูที่ท่านอิบนุอุมัรเนี่ยรายงานบอกว่าพ่อของฉันเนี่ยได้พื้นแผ่นดินที่มามีค่าที่สุดในสงครามคอยบัตไปเสนอให้กับท่านรอซูลว่ารอซูลฉันไม่เคยได้สิ่งที่มีค่ามากกว่านี้เลยในชีวิตของฉันท่านจะเอาพื้นดินพื้นนี้ที่มีค่าสำหรับฉันสำหรับฉันนี่ไปทำอะไรเชิญได้เลยพี่น้องครับซอฮาบะเนี่ยแตกต่างกับคนในยุคนี้ไหมผมถามนะซอฮาบะเนี่ยแตกต่างกับคนในยุคนี้ไหมฟ้าดินครับคนในยุคต้นเมื่อได้รับกับความร่ำรวยให้อัลลอฮ์ให้รอซูลเอาไปแต่คนในยุคนี้ทิ้งมรดกเพื่อจะเตรียมไว้ให้ลูกไม่ได้ห้ามเลยในอิสลามเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ทิ้งมรดกให้ลูกแต่สิ่งที่ผมจะถามเนี่ยที่จะถามพี่น้องว่าลูกเรามีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาแค่ไหนที่เขาจะดูแลมรดกและสามารถที่จะขายที่ทางแบ่งปันแล้วก็ทำแทนให้พ่อแม่ที่จบชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะทำได้ไหมนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องเพราะมัจลิสอิลมีสถานที่ที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั้นสำคัญกว่าสถานที่ในการทำอิบาดะห์พี่น้องรับรู้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมจะสะกิดใจให้พี่น้องได้คิดที่เนี่ยคงจะมีคนที่ไปฮัจญ์กันมาแล้ว4ครั้งนะครับไปฮัจญ์มาแล้ว4ครั้งแต่ปีหน้าเนี่ยตั้งใจจะไปอีกผมขอ5คนขอจริงๆ5คนตั้งใจจะไปอีกเออาจารย์อับดุลฮะลีมจะสร้างโรงเรียนท่านผู้กองจะทำโรงเรียนตรงนี้แล้วก็ทีมงานของศรัทธาชนพี่น้องครับไม่ไปแล้วคนละ 200,000 เนี่ย5คน1ล้านเอามาทำโรงเรียนเนี่ยแล้วก็เนียดที่ไม่ไปฮัจญ์ครั้งนี้ต้องการให้ลานตอวาฟกว้างและต้องการให้ที่ที่กุจุบฮะญะรัตอัสวัดไม่แน่นถามว่าท่านได้รางวัลมากกว่าการไปทำฮัจญ์สุนัตมั้ยแต่เราไม่ค่อยจริงกับอัลเลาะห์พี่น้องได้ไป5ครั้ง6ครั้งดีใจแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเข้าใจว่าอะไรสำคัญก่อนอะไรสำคัญหลังมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปถามนบีว่าอามันชนิดไหนที่จะทำให้ฉันเข้าสวรรค์พี่น้องครับนบีบอกว่าซอลาตุฟีวักติฮาถามต่อไปอีกและต่อไปอะไรบิรุนวาลีไดนี่ถามต่อไปอีกและต่อไปอะไรญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์พี่น้องครับผมถามพี่น้องว่าถ้าท่านเสียสละที่จะไปฮัจญ์ปีหน้าเนี่ยทั้งที่ไปมา4ครั้งแล้วเนี่ยไม่ไปแล้วตัดใจเอาเงินก้อนนั้นมาทำโรงเรียนนี้ให้เสร็จและคนมาเรียนเนี่ยกี่ร้อยกี่พันคนกว่าอาคารนี้จะพังท่านได้เชาะๆเลยแต่ทุกอย่างไม่อยากจะเอาพี่น้องสาวว่าไปฮัจญ์แล้วมันสบายอกสบายใจพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอย่าลืมนะว่าการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทำไมล่ะครับที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราทำได้ทุกอย่างที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับก่อนที่ผมจะโยนฮะวียะก่อนน่ะขอฝากเรื่องแรกก่อนนะพอเรื่องแรกนี้มันตรงประเด็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้วะลัมมานะซะละกอลุลลอฮุตะอาลาในเมื่ออัลกุรอานอายะห์นี้พี่น้องครับซูเราะห์อัลหะดีษอายะห์ที่11ได้ถูกประทานลงมาอะไรครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนัมฟะยูดออิฟุฟะยูดออิฟะฮูละฮูวะละฮูอัจรุนกะรีมพี่น้องครับความหมายคือใครเล่าจะเป็นผู้ที่ให้อัลลอฮ์ขอยืมเป็นหนี้ที่ดีและอัลลอฮ์จะเพิ่มให้กับเขาซึ่งเป็นการเพิ่มที่จะได้รางวัลมากมายก่ายกองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่ออายะนี้ถูกประทานลงมาอบูดาดาถามนบีว่า
อัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราด้วยหรืออัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราด้วยหรือพี่น้องทั้งหลายครับท่านนบีบอกว่านะอัมใช่อัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราเวลานี้เรามีทรัพย์เรามีที่ดินเนื่องจากเป็นมรดกที่พ่อทิ้งไว้ให้เนี่ยลูกคนไหนล่ะครับที่กล้าในการที่จะทำแทนให้พ่อแม่ที่จบชีวิตไปแล้วพี่น้องครับมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปถามนบีว่าแม่ฉันจบชีวิตไปแล้วเนี่ยโดยที่ฉันไม่ได้เห็นหน้าแม่ตอนที่แม่จบชีวิตแม่ได้ทิ้งมรดกที่เป็นที่ดินไร่สวนให้กับฉันเยอะฉันจะทำแทนให้กับแม่ได้ไหมที่จบชีวิตไปแล้วนบีบอกว่านะอัมได้เลยพี่น้องทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราเนี่ยเรียนศาสนากันมาเยอะแล้วนะครับและเราเข้าใจไหมคำพูดคำนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าใครล่ะจะเป็นผู้ที่ให้อัลลอฮ์ขอยืมที่ดีงามและอัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลให้กับเขามากมายก่ายกองอบูดาดาได้ยินนบีอ่านอายะนี้อบูดาดาถามว่ายารอซูลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยว่าอินนัลลอฮะลายูรีดุมินนาอัลกอรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นต้องการจากเราได้หรือพี่น้องครับกอลานะอัมท่านนบีบอกใช่โอ้อบูดาดาพี่น้องครับกอละอารินียะดักยารอซูลลอฮ์พี่น้องครับอบูดาดาก็บอกนบีว่าโอ้ท่านรอซูลแบมือท่านให้ฉันดูหน่อยขอดูมือท่านหน่อยนะครับฟานาวะละฮูยะดะฮูนบีก็แบมือให้อบูดาดาดูพออบูดาดาดูอบูดาดาบอกว่าฟาอินนีกอดอักรอตตุร็อบบีฮาอิติโอ้ท่านรอซูลฉันเนี่ยนะขอให้สวนอินพะลัมที่ฉันมีเนี่ยอินพะลัม700ต้นเนี่ยขอยกให้กับอัลลอฮ์ไปเลยพี่น้องครับเราน่ะเพียงแต่ทำหน้าที่กันไม่ต้องถึงนี่หรอกซะกาตทำนาจ่ายให้ครบ8จำพวกที่เขาจะได้รับเนี่ยเราทำครบหรือยังเอาให้ครบตามกฎเกณฑ์ในรุกอิสลามบอกนะพอแล้วแต่อบาดาดาซึ่งเป็นซอบานนี่หัวใจของเราไม่ถึงเขาหรอกครับพี่น้องแล้วก็ท่านบอกว่าวะละฮูฮาอิตุนฟีฮิซิตตะตุมีอตินักละและในสวนอินพะลัมนั้นมีบ้านของฉันอยู่ด้วยภรรยาอยู่ในบ้านหลังนั้นลูกเต้าอยู่ในบ้านหลังนั้นเข้าของอยู่ในบ้านหลังนั้นฉันขอให้สวนที่มีอินพะลัม600ต้นอุทิศให้กับอัลลอฮ์ไปเลยให้กับอัลลอฮ์ไปเลยแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยพี่น้องครับท่านก็ไปหาภรรยาแล้วก็ร้องเรียกว่ายาอุมมุดะฮดะโอ้ภรรยาเอ๋ยก็ลัดนางบอกว่าลับใบกะขอตอบรับก็ละอุคุรุจีฟะกอตอกรัตตุฮูร็อบบีอัซวายันนางจงออกมาจากสวนได้แล้วลูกของนางด้วยเข้าของด้วยขนกันออกมาจากสวนได้แล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าพอขนของออกมาแล้วเนี่ยภรรยาก็บอกว่าการขายของท่านการให้ของท่านนั้นอบาดาดาเอ๋ยได้รับรางวัลอันมากมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับก็แสดงว่าบ้านของซอฮาบะห์นี่มาใหญ่เท่าไหร่นะเมื่อวานนี้ผมกลับจากอุตรดิตถ์ไปบรรยายที่อุตรดิตถ์ก็มาลงที่อยุธยาประมาณหลังมักริบเพื่อนขับรถมาให้เขาก็บอกอะไรก็ผมรู้ไหมอาจารย์ดูบ้านหลังนั้นนะไม่ต่ำกว่า10ล้านเจ้าของบ้านนั่งถีบจักรยานมาออกกำลังรถชนตายเลยแล้วก็บ้าน10ล้านไม่รู้จะไปทำอะไรนะเนี่ยมันเป็นภาพให้เห็นว่าซอฮาบะห์น่ะเขาอยู่กันเพิงเล็กๆเนี่ยพอบอกแล้วเนี่ยภรรยาก็รื้อบ้านออกมาเอาลูกออกมามีของเล็กๆน้อยๆของเรานี่อยู่กันเหมือนกับจะไม่ตายพี่น้องมันก็เลยลำบากหน่อยนะพี่น้องนะเพราะนั้นทำหน้าที่กันก็แล้วกันนะพี่น้องเพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจแล้วผมจะมาช่วยอีซาอัลลอฮ์ผมไม่รุนแรงเหมือนกับท่านอาจารย์มาเล็กบอกแล้วนะครับเมื่อสมัย10กว่าปีนี่เหมือนฟ้าผ่านะครับพี่น้องเวลานี้นิ่มนวลแล้วน่าฟังด้วยนะอีซาอัลลอฮ์ครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาร่วมงานนะครับของศูนย์ประสานงานเครือข่ายศรัทธาชนนะครับสนามกลางลำหรือคลอง11แห่งนี้ที่รักและเคารพทุกท่านขอชูโกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสดีๆวันดีๆนะครับสถานที่ดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราได้มาพบเจอกันได้มาร่วมกันสังสรรค์แล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจร่วมเงินร่วมทองที่จะช่วยเหลือสถานที่แห่งนี้ให้สามารถที่จะ เป็นศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับหรือเครือข่ายหนึ่งของมูลนิธิศรัทธาชนที่จะช่วยเหลือครอบครัวกำพร้าครอบครัวหญิงม่ายนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเวลาเห็นใบหน้าของพี่น้องที่มาปรากฏในบริเวณงานแห่งนี้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มด้วยอัธยาศัยที่ดีแล้วก็ด้วยน้ำใจของพี่น้องที่นะครับเดินเข้ามาแล้วก็มุ่งไปที่โต๊ะรับบริจาคนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะเหลือเป็นของพี่น้องจริงๆอาหารที่พี่น้องรับประทานในวันนี้นะครับ40กว่ารายการหรือ40กว่าเมนูนะครับที่พี่น้องรับประทานไปนะครับอีกประมาณ6ชั่วโมงก็จะย่อยนะครับแล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นมูลเป็นอุจจาระแต่สิ่งที่จะเหลือเป็นผลบุญอยู่ในบัญชีของพี่น้องก็คือแบงค์นะครับหรือสตังค์ที่พี่น้องหยิบออกมาจากกระเป๋าแล้วก็มอบให้เป็นสาธารณกุศลมอบให้เพื่อที่จะเป็นการสร้างวัตถุถาวรเพื่อที่จะใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่สิ้นสุดหรือการทําวะกัฟในครั้งนี้นะครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายมูลนิธิศรัทธาชนนะครับจัดตั้งโดยดำริของมูลนิธิศรัทธาชนนะครับร่วมกับเจ้าภาพหรือเจ้าของสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือครอบครัวทายาทของตวนฮาจีดาวุฒิใจบุญนะครับที่ได้มีจิตศรัทธามอบและยกที่ดินแปลงนี้นะครับให้กับมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์วันนี้นะครับเราได้เห็นโครงการนี้คืบหน้ามานะครับมากกว่า 50% แล้วทั้งที่นะครับอาคารเนี่ยนะครับเพิ่งจะเริ่มสร้างได้เพียงไม่นานนี้เองแต่กิจกรรมของทางชมรมหรือว่าทางศูนย์เนี่ยนะครับได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลา10ปีน่าจะกว่าแล้วด้วยนะครับในการช่วยเหลือแม่ไม้นะครับครอบครัวกำพร้าครอบครัวผู้ยากไร้นะครับเดือนละ2ครั้งโดยประมาณก็จะมีวิทยากรนะครับหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้เราเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นฟันเฟืองเล็กๆอยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมและสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้แนะนำกับเรานะครับบอกว่าจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะห์และได้มีโอกาสมีวาสนาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือการมีอุปการะคุณกับครอบครัวกำพร้านะครับเราคงไม่มีโอกาสที่จะเอาเด็กกำพร้าหรือผู้ยากไร้นะครับไปอุปการะไปอุปถัมภ์แล้วก็เลี้ยงดูในบ้านของเราในครอบครัวของเราเพราะเราเองก็นะครับอัตคัดเราก็ไม่ได้ร่ำรวยจนกระทั่งสามารถที่จะเอาคนไปเลี้ยงที่บ้าน5คน10คนได้แต่เราสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับด้วยช่องทางนี้แหละครับเราสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีส่วนในการที่จะแบ่งเบาภาระของทางมูลนิธิศรัทธาชนที่พี่น้องทราบไหมครับว่าในขณะนี้มูลนิธิศรัทธาชนที่ดูแลเด็กกำพร้าอยู่นะครับยอดตอนนี้ 4,000 กว่าเกือบ 5,000คนนะแล้วรวมถึงครอบครัวยากไร้ครอบครัวยากจนอีกฉะนั้นทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะแบ่งเบาภาระของทางมูลนิธิได้นะครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ของคนในพื้นที่จำนวนหนึ่งนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับเพราะถือเป็นกิจกรรมสาธารณกุศลที่เกิดขึ้นจากการมีจิตอาสานะครับแบบนี้ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินดาวอะไรแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งดีๆนะครับขึ้นกับชุมชนของเราขึ้นกับสังคมของเรานะครับเราจะได้ดูแลคนใกล้ตัวได้ดูแลคนในชุมชนของเรานะครับฉะนั้นสมาชิกที่เป็นหญิงม่ายครอบครัวกำพร้านะครับครอบครัวผู้ยากไร้ส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องในละแวกหนองจอกนี่แหละครับใกล้ๆนะครับบริเวณลำเจดีนะครับกระทุ่มรายเจระดับนะครับลำหินอะไรและลักษณะนี้นะครับที่จะมาร่วมกันทำกิจกรรมตรงนี้แล้วก็
ได้รับเงินทุนประจำเดือนแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าถุงยังชีพนะข้าวปลาอาหารแห้งต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้มาจากน้ำใจของพี่น้องที่เรียกว่ามองการไกลครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าอิซามาตัลอินซานุในอีกรีวายะห์นึงอิซามาตับนุอาดัมเมื่อลูกหลานของอาดัมหรือมนุษย์คนหนึ่งเสียชีวิตลงวันที่หยุดหายใจนั่นแหละครับอินกอตออันฮุอามะลูฮูกิ่งสิ่งที่เป็นกุศลกิจที่เคยทำมาตลอดทั้งชีวิตให้ถือว่าสิ้นสุดและยุติตะยุติตามนั้นไปด้วยก็คือไม่มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์อีกต่อไปแล้วที่เคยละหมาดมาก็ต้องหยุดละหมาดเคยอ่านกุรอานมาก็ต้องหยุดอ่านเคยทำอะไรมาก็แล้วแต่ต้องหยุดหมดเลยพอหยุดทำผลบุญมันก็หยุดตามไปด้วยอิลลามินซาลาตินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายกเว้น3กรณีต่อไปนี้ที่ยังจะได้ผลบุญสืบเนื่องต่อเนื่องเรื่อยไปไม่สิ้นไม่สุดนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซอดากะตินจาริยะห์นี่แหละครับที่พี่น้องกำลังบริจาคอยู่เพื่อที่ช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ให้แล้วเสร็จเป็นซอดากะห์จาริยะห์เป็นการทำซอดากะห์อีกรูปแบบหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อให้ถาวรวัตถุนี้นะครับได้ใช้ประโยชน์อย่างสมจริงแล้วก็อย่างมีคุณค่าอย่างเกิดประโยชน์ยกให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้ววันนี้มีพี่น้องนะครับครอบครัวหนึ่งที่เป็นทายาทนะครับบรรดาทายาทของตัวนะยีดาวุฒิใจบุญนะครับโตมาแล้วก็ลูกๆนะครับเขาเต็มใจและยินดียกที่แปลงนี้ให้เราก็คงจะไม่ไปรบกวนเขาให้เขาสร้างให้เราอีกแล้วครับก็พวกเราเนี่ยแหละครับช่วยกันสร้างคนละเล็กคนละน้อยนะครับช่วยกันสร้างเพื่อที่เราจะได้อาคารหลังนี้มาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนในการจัดทำกิจกรรมต่างๆของทางนะครับของทางชมรมของทางเครือข่ายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนี่เป็นประการหนึ่งที่จะอยู่และเป็นผลบุญต่อเนื่องกับพวกเราไม่มีวันสิ้นสุดผมเลยบอกกับพี่น้องว่ามันยิ่งกว่าบำนาญ นะครับที่ข้าราชการเขาอยากจะได้กันเหลือเกินแล้วครับมีลูกมีหลานก็จะฝากกันให้ลูกให้หลานได้รับราชการลูกหลานจะได้มีสวัสดิการนะครับแก่แล้วเกษียณแล้วยังได้นอนกินบำนาญแต่พี่น้องครับบำนาญของผู้ศรัทธานี้ก็คือบำนาญที่เราจะนอนกินหลังตายตายไปแล้วเราก็ยังนอนกินบำนาญความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงจัดสรรมอบให้กับเราแต่ถ้าเรากินบำนาญนะครับในงานราชการเนี่ยพอเราสิ้นสุดนะครับอายุเสียชีวิตเขาตัดชื่อเราออกจากสระบบแล้วนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกินต่อแล้วแต่บำนาญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเราจะนอนกินเรื่อยไปนะครับตายจนผุแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้บัญชีความดีของเราสามารถที่จะรองรับผลบุญของเราเรื่อยไปตลอดนะครับไม่สิ้นไม่สุดในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับในสุนันของท่านอิหม่ามอิบนุมาจาห์เราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนะมิมมายัลฮะกุลมุมินะบะอ์ดะเมาติฮินะครับมีคนไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะผมจะเล่าพี่น้องฟัง2เรื่องแล้วค่อยวกเข้ามาหาถึงว่าในวันกิยามะห์เวลาเราเกิดฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดนบีจะต้องทำยังไงแต่ตอนนี้อยากจะรณรงค์ให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับในการมอบความช่วยเหลือให้กับทางศูนย์หรือทางเครือข่ายนะครับที่ผมพูดนี้อยากให้พี่น้องได้แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการตัดสินใจควักสตังค์นะครับควักเงินออกมาบริจาคให้กับโครงการให้กับงานในวันนี้มีคนไปถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง2หะดีษหะดีษบทแรกที่ผม นำเรียนกับพี่น้องในรอซูลบอกว่าอินนะมิมมายัลฮะกุลมุมินะบะอ์ดะเมาติฮิอันกุศลกิจความดีที่ยังจะสืบเนื่องต่อเนื่องกับผู้วัยชนที่เสียชีวิตไปแล้วถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับก็สามารถที่จะทำความดีและเป็นผลบุญที่ได้ต่อเนื่องเรื่อยไปรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นับให้เราฟัง6-7ประการหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการสร้างอาคารให้เป็นที่พักที่อาศัยที่ทำประโยชน์ของบุคคลสัญจรผ่านไปผ่านมาให้ได้อาศัยพักพิงหรือใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลนะครับเนี่ยสร้างแบบเนี้ยเป็นผลบุญที่จะได้กับเราอย่างยั่งยืนอย่างสถาพรมีคนคนหนึ่งนะครับมีคนคนหนึ่งเมื่อวันก่อนนี้ญาติผมคนหนึ่งเนี่ยในคลองเลยนะครับเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตนะครับลูกๆวันนี้มาช่วยทำอาหาร
พื่อที่จะเลี้ยงบริจาคเป็นซอดาเกาะห์ให้กับคุณพ่อเขานะกับยอเขาผมก็บอกว่าทำแล้วก็เนียดนะว่าเราทำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นผลบุญเกิดขึ้นกับยอของเรานะครับมีคนไปถามว่าถามรอซูลนะถามถึงเรื่องทำบุญคนตายเลยฮัลมินบิรินอบิรูวาลีไดยะบาดาบังติฮิมารอซูลครับถ้าผมจะทำบุญให้พ่อให้แม่ผมที่ตายไปแล้วเนี่ยนี่รอซูลพูดเรื่องทำบุญคนตายเลยนะครับบาดาเมาติฮิมาหลังจากที่พ่อแม่ผมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีโอกาสทำบุญไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกโอเคใช่ได้เลยมีโอกาสทำบุญให้พ่อให้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เป็นการทำบุญให้คนตายฉบับซุนนะทำบุญให้คนตายฉบับซุนนะผมพูดไม่ได้หมายความว่าให้พี่น้องระคายเคืองหูนะแต่นี้เราพูดตามซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลไม่ได้บอกว่าจะทำบุญไปถึงคนตายรอซูลบอกนะทำบุญให้คนตายทำได้แต่ต้องทำแบบซุนนะใช่ไหมครับรอซูลบอกหนึ่งถ้าจะทำบุญให้คนตายแบบซุนนะอัสซอลาตุอะลัยฮิมาฮะดีษซอฮีฮะละหมาดขอดุอาให้พ่อให้แม่ฉะนั้นไอ้ลูกที่ไม่ขึ้นสุเราะห์ละหมาดลูกที่ไม่ได้ดุอาให้ละหมาดเดินยกมือไหว้ชาวบ้านก็อยู่ข้างล่างอันเนี้ยไม่ได้ทำบุญให้พ่อให้แม่หรอกและเป็นการทำบุญครั้งสำคัญที่ทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับละหมาดคนตายนะพ่อเราตายกี่ครั้งล่ะแม่เราตายกี่ครั้งก็ตายแค่ครั้งเดียวแหละครับวันที่เขาตายครั้งเดียวน่ะลูกไม่ได้ขึ้นละหมาดหรอกครับลูกเดินเป็นเจ้าภาพไหว้คนนั้นทีไหว้คนนี้ทีเสิร์ฟน้ำคนนั้นเสิร์ฟน้ำคนนี้แต่ไม่ได้ขึ้นละหมาดให้พ่อเนี่ยไม่ได้ทำความดีตอบแทนกตัญญูกับพ่อกับแม่ด้วยวิธีที่หนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดให้ท่านขอดุอาให้ท่านนี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับวะอิมฟาซุอะห์ดีฮิมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารักษาสิ่งที่เป็นคำพูดที่คุณพ่อคุณแม่ได้เคยพูดได้เคยลั่นเป็นวาจาเอาไว้พ่อแม่เคยพูดเอาไว้นี่นะถ้ามีโอกาสพยอมีสตังธรรมะมีสตังมะจะบริจาควะกัฟให้ศูนย์สนังกลางลำเนี่ย 10,000 5,000 อะไรก็ว่าไปมะจะไปทำบุญที่นั่นที่นี่ถ้าพ่อแม่เขาพูดอะไรเอาไว้แล้วยังไม่มีโอกาสทำนะลูกต้องทำเลยและการทำแบบนี้จะเป็นโอกาสในการกตัญญูเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ลูกเองก็ได้รับแล้วก็ได้กับพ่อกับแม่ด้วยนี่คือวิธีทำบุญที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิธีหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวะศิลาตุรอฮีมิฮิมาการกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์นะครับกับเครือญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นะครับรอซูลุลลอฮ์บอกอัลลซีลารอฮีลารอฮีมาละกะรารอฮีมาละกะอิลลามินกิบะลิฮิมาซึ่งท่านไม่สามารถที่จะมีญาติหรือนับญาติหรือเหลือญาติอีกต่อไปแล้วถ้าไม่มีทั้งสองฝ่ายนี้ไม่มีฝ่ายพ่อไม่มีฝ่ายแม่นะครับก็จะไม่เหลือญาติอีกต่อไปแล้วฉะนั้นจึงส่งเสริมให้ท่านไปมาหาสู่กับญาติมิตรนะครับตามแต่กรณีตามสมควรส่งเสริมให้ไปมาหาสู่ให้เยี่ยมให้เยือนกันมีข้าวมีของฝากฝังไปถึงกันเนี่ยวิธีนี้แหละครับคือวิธีที่ทำบุญตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกประการหนึ่งก็คือซอดาเกาะห์ที่เราทำแทนนะครับให้กับผู้ตายมะป๋าเราตอนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่เคยได้มีกินมีใช้ไม่ได้เหลือเฟืออะไรหรอกครับวันนี้เราโตแล้วเขาส่งเสียเราเรียนจบแล้วเรามีเงินเดือนเงินดาวมีริสกีพอสมควรแล้วนะครับไปไหนก็แล้วแต่เขามีจัดงานเขามีสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างหอพักใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นวะกัฟเป็นจริยะแบบนี้และเราก็เนียด500นี้ของเรา500นี้ทำแทนป๋าทำแทนมะนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นผลบุญตามซุนนะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดด้วยวาจาของท่านซึ่งเราสงสัยเรากังขาไม่ได้เลยว่ามันจะใช่หรือไม่มีคีลาฟเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครก็ยอมรับทั้งหมดเลยสลับขอรับเขาเชื่อกันว่านี่คือการทำบุญที่ครับที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้กับคนตายผู้วัยชนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับของเราที่ตายใหม่ตายเก่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำด้วย 3-4 วิธีที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเนี่ยแหละครับใครก็ว่าไม่ได้ใครก็ตำหนิไม่ได้ใครก็ขัดแย้งกับเราไม่ได้เรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นมะฮัลลุลอิตติฟากตัวบทหลักฐานยืนยันชัดเจนไม่เป็นที่ครหาไม่เป็นที่ตกเถียงหรือเป็นประเด็นขัดแย้งนะครับในแวดวง
วิชาการหรือในสังคมใดๆทั้งสิ้นงั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับพี่น้องบริจาควันนี้ให้ตัวพี่น้องเองส่วนหนึ่งบริจาคนึกถึงมะนึกถึงป๋านะครับให้กลายเป็นผลบุญที่ยั่งยืนและสถาพรนะครับเป็นผลบุญที่จะสืบเนื่องต่อเนื่องเรื่อยไปต่อให้มะเราป๋าเราโต๊ะแชร์เราตายจนผุไปแล้วก็ตามแต่ผลบุญตรงนี้ยังคงอยู่นะครับอย่างยั่งยืนไม่ต้องสงสัยอะไรเลยงั้นวันนี้นะครับบิสมิลลาห์เนียดให้ดีโดยพระนามของอัลลอฮ์วันนี้บ่าวมีสตังค์มาหน่อยนึงนะครับของเรา200ของป๋า200ของโต๊ะ200อะไรก็ว่าไปเนียดลิลลาฮิตาอาลาฉะนั้นเงินที่ออกจากมือของพี่น้องในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงินนั้นทรัพย์สินนั้นจะกลายเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์จะทรงชุบเลี้ยงซอดาเกาะห์นั้นนะครับให้มันเติบใหญ่นะครับเหมือนกับที่เราเลี้ยงวัวลูกวัวได้ลูกวัวมาตัวน่ะเลี้ยงจนกระทั่งมันโตเต็มที่แหละครับอัลลอฮ์จะเลี้ยงของเราชุบเลี้ยงซอดาเกาะห์ของเราตะบัรรุอ์ของเรานะครับยักษานของเราที่เราทําในวันนี้นะครับให้มันเติบใหญ่นะครับใหญ่จนกระทั่งเท่ากับภูเขาอุฮุดพี่น้องอาจจะเคยไปทําฮัจญ์นะครับแล้วเวลาไปซิยารอห์ไปทัศนศึกษาที่มะดีนะห์นะครับก็จะพาไปดูภูเขาอุฮุดถ้าไม่รู้จักภูเขาอุฮุดเนี่ยไปหลังบ้านอาจารย์นบีดีนภูเขาอิโต้นะครับเมื่อก่อนเราอยู่ตรงนี้นะเวลาฝนมานะเราจะเห็นนะครับเขียวเลยที่นครนายกแต่ตอนนี้ทัศนวิสัยมันมองไม่เห็นแล้วนะครับมลภาวะฝุ่นละอองมองภูเขาอิโต้ไม่เห็นนะครับนั่นแหละมันเท่ากับภูเขาอุฮุดนี่แหละครับใหญ่โตสุดลูกหูลูกตาเราแหละครับนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสมนาคุณนะครับตอบแทนเป็นความดีให้กับพี่น้องนะครับสลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีคุณค่านะครับในการที่จะเรียกว่าสะสมเป็นความดีเป็นเสบียงที่เราจะได้อาศัยในโลกหน้าในวันเกียรติมาตอนนี้ประเด็นที่ผมกับอาจารย์มีดีนท่านอาจารย์บุลมาลิกหวังสมัครจะสนทนากับพี่น้องก็คือวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราเกิดมาได้เป็นรัศดรของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีใจและภูมิใจเถอะครับนบีของเราเป็นนบีที่ดีที่สุดอุมมะห์ที่ดีที่สุดก็คืออุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพียงแต่ว่าเราห่วงเล็บไปนิดนึงว่าเราจะไปฟื้นคืนชีพในวันใหม่เนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มาลิกบอกแล้วตาย2ครั้งใช่ไหมอาจารย์ตายเกือบ2ครั้งตายครั้งจริงๆเราเนี่ยตายมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเราเนี่ยตายมาแล้ว1ครั้งแล้วเราก็มาเกิดครั้งนี้แล้วเราก็จะตายแล้วก็ไปเกิดอีกครั้งหนึ่งในอัลกุรอานบอกว่ากัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตัมฟะอะฮยากุมซุมมายูมีตุกุมเนี่ยเดี๋ยวเราจะยูมีตุกุมเนี่ยเราจะถึงอีวาระหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เราตายแล้วจะไปฟื้นคืนชีพแล้วหลังจากนี้อมตะสถาพรไม่ตายแล้วพี่น้องอาจจะสงสัยอ้าวก็เราเพิ่งจะคลอดออกมาครั้งแรกเนี่ยออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ตายจะตายเมื่อไหร่แล้วชะกิดเคยตายไหมยังฮะอัลลามีหืมนาซาอีเคยตายยังครับนาซาอีเคยตายมั้งยังทุกคนเคยตายมาแล้วเพราะเราเชื่อตามที่อัลกุรอานบอกไกฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันนี่ลองถ้าตอนที่นัสัยอีหรือชากิดหรืออาลามีนะครับอยู่ในคันมันดาแล้วปรากฏว่าอัลลอฮ์ไม่ใส่วิญญาณให้ในมิตินั้นน่ะเขาเรียกเราซากเขาไม่เรียกเราคนเขาเรียกเราเป็นซากฉะนั้นซากนี่ตายหรือเป็นตายนั่นแหละฉะนั้นเราเนี่ยตายอดีตของเราน่ะเคยอยู่ในสภาวะที่เป็นเหมือนคนตายมาแล้วต่อจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ที่เป็นปัจจุบันของเราซุมมายูมีทุกุมแล้วเดี๋ยวอีกสระยะหนึ่งเมื่อพ้นอายันหมดวาระหมดอายันของเราถึงอายันของเราอัลลอฮ์ก็จะให้เราตายอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะไปชุบชีวิตฟื้นคืนชีพของเราที่เรากำลังจะสนทนาร่วมกันว่าในดุนยาเนี่ยเราไม่ได้โชคดีมีวาสนาเกือบเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้ซอฮาบะห์เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตได้มีโอกาสปฏิบัติพัดวีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีวาสนาแบบนั้นแต่เราอัลฮัมดุลิลลาห์วาสนาของเราก็ไม่ได้หมดสิ้นเลยนะครับเรายังได้เกิดมาเป็นรัศดรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนี่คือวาสนาที่อุมมะห์ของนบีไหนก็ไม่ได้เหมือนกับพวกเรางั้นจงขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดว่าเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วได้เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วที่สำคัญก็คือเราเป็นอุมมะตุลอิญาบะห์เป็นอุมมะห์ที่รับดะอวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เกิดมาโดยสายเลือดเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมนี่ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮะดานาลิฮาซาวะมากุนนาลินะฮตะดิยะลาอูลาอันฮะดานัลลอฮเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรคือทางนำถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วเรานี่โชคดีนะครับเป็นมุสลิมโดยกำเนิดเรานี่โชคดีมากๆเลยนะครับเป็นมุสลิมโดยกำเนิดเลือดของความเป็นมุสลิมที่อยู่ในพ่อเลือดของความเป็นมุสลิมที่อยู่ในแม่อย่างละครึ่งเนี่ยมารวมอยู่ในตัวเรานะครับมารวมอยู่ในตัวเราเราก็โชคดีแล้วเรามีอิสลามเป็นต้นทุนมาแต่กำเนิดงั้นเวลาเราอยากจะให้ศาสนาอิสลามครบถ้วนนะครับเราก็เติมเต็มด้วยกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับช่วงวัยรุ่นช่วงประถมวัยน่ะทำยังไงนะครับจะเอาอิสลามใส่ไปยังไงช่วงโตมาเป็นช่วงวัยรุ่นโตมาเป็นผู้ใหญ่จะแต่งงานแต่งเต้าแต่งลูกมีลูกมีเต้าอะไรนะครับล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการในการสร้างพัฒนาการที่เราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบเป็นมุมินในอุดมคติแบบที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจากเราฉะนั้นในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจงใช้ต้นทุนที่เราได้รับก็คือเราโชคดีแล้วเกิดมาเป็นอุมมะห์ของนบีเราโชคดีแล้วนะครับที่เรามีสายเลือดของเรานะครับที่ไม่ใช่กิ่งตอนเรามาจากเม็ดเลยนะครับไอ้กิ่งตอนมันออกลูกเร็วแป๊บๆต้นสูงเม็ดพ้นหัวออกลูกไปแล้วแต่อายุมันสั้นแต่ถ้ามันมาจากอะไรครับมันมาจากสิ่งมาจากเมล็ดเลยนะแล้วปัจจุบันนี้เขาขยายพันธุ์เพาะพันธุ์จากเนื้อเยื่ออีกแล้วก็มีกระบวนการใหม่วิวัฒนาการก้าวหน้าไปใหญ่เลยเราคงไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นหรอกครับแต่เราใช้ต้นทุนที่เราเป็นมุสลิมมาโดยสายเลือดโดยกำเนิดเนี่ยครับทำอย่างไรให้เราเป็นมุสลิมที่มีคุณค่ามุสลิมที่สมราคามุสลิมที่มีคุณค่าพอที่จะให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยืดอกโชว์ชาวบ้านโชว์อุมมะห์อื่นโชว์นบีอื่นนี่คือราษฎรของเรานี่คืออุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอย่าภูมิใจนะครับเราเกิดมาเนี่ยเป็นมุสลิมแต่พอไปถึงวันนั้นแล้วเนี่ยนบีอย่างอายอย่างเขินอย่างอับอายเลยครับเพราะมีอุมมะห์ที่ไม่เอาเรื่องมีอุมมะห์ที่ไม่เอาทานมีอุมมะห์ที่ไม่เอาดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของหลายพยายามแต่งงานนะพยายามมีลูกมีเต้าตะนากะฮูตะนาซมีลูกเยอะๆแต่งงานกันแล้วมีลูกมีเต้าฟะอินนีอุบาฮีบิกุมุลอุมัมเพราะฉันจะอาศัยอุมมะห์อย่างพวกท่านนี่แหละไปอวดไปคุยกับใครไปคุยกับนบีอื่นๆเขางั้นเราอย่าทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราต้องอับอายพาไปไหนแล้วก็จูงไปตรงไหนแล้วก็ไม่กล้าบอกคนอื่นครับว่านี่อุมมะห์ของฉันนะนี่อุมมะห์ของฉันนะอย่าลืมนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์เนี่ยคือคนคนเดียวที่รอด้วยความหวังว่าจะช่วยเราให้รอดงั้นเราอย่าทำให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผิดหวังในวันกิยามะห์พี่น้องครับนับตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีอีสาอะลัยฮิสสลามไม่มีนบีท่านใดที่สปอร์ตและแฟร์เท่ากับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานบีท่านอื่นๆตั้งแต่นบีอาดัมเวลาอุมมะห์เดือดร้อนเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดบากหน้าไปหานบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนบีอาดัมนับซีตัวใครตัวมันนะวันนี้ไปหานบีชีสนบีเรื่อยลงมานบีนูห์ยันมานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนับซีตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันยกเว้นนบีของเราเพียงท่านเดียวที่บอกว่าอุมมะตีนบีไม่ทิ้งนะครับนบียืนรอตั้งแต่หัวสะพานซิรอตนะครับรอจะช่วยรอจะส่งผ่านสะพานซิรอตแล้วนบีไปดักรอที่ปลายสะพานอีกดึงนบีดึงอุมมะห์ของนบีฉุดอุมมะห์ของนบีให้ค้ำผ่านสะพานซิรอตให้ได้ให้ผ่านปากทางนรกไปให้ได้นี่คือนบีท่านนี้แล้วเราจะให้ท่านผิดหวังกับเราได้ยังไงครับเราจะทิ้งท่านได้ยังไงเราจะไม่ไปอยู่กับท่านได้ยังไงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัลลิมนบีพูดอยู่คำเนี้ยโออัลลอฮ์ขอให้บ่าวของพระองค์ขอให้อุมมะห์ของข้าพระองค์เนี่ยรอดทุกคนเลยนะอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมนบีพูดอยู่คำเดียวขอให้รอดแต่นบีท่านอื่นล่ะครับนับซีฉะนั้นเราจะลืมชายคนนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเลยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราอย่าเป็นคนที่
ได้ต้นทุนที่เป็นวาสนาเป็นความโชคดีในดุนยานี้แล้วแต่ไปถึงวันอาคิเราะห์กลับเป็นคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนตะเพิดเสียเองรู้จักตะเพิดไหมชะกิดอยู่ของแปดรู้จักตะเพิดไหมตะเพิดแปลว่าอะไรนี่เห็นไหมทำฮะยอละยอยอก็รู้นี่ถ้าไม่รู้จักถามอาจารย์นบีดีนอาจารย์นบีดีนนี่ผมฟังบรรยายเนี่ยมีกิ้วกิ้วกิ้วมีเป็นทุกอย่างเลยมียอมีอะไรอาจารย์นบีดีนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอันนฟารตุกุมอัลลฮับอัลลฮาวดียามัลกิยามะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปรอดักพวกท่านทั้งหลายนะดักใครอะดักอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ฮุบอัลฮุบแปลว่าบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านดูแลอยู่ในวันนั้นนะครับท่านจะรอให้อุมมะของท่านนะครับไปตักน้ำในบ่อน้ำนั้นเป็นน้ำทิพย์ที่เวลาใครดื่มไปแล้วจะไม่กระหายอีกต่อไปเลยนะครับแม้กระทั่งเขาไปยืนอยู่ที่อารอซอดก็คือทุ่งโล่งในวันกิยามะห์ที่เป็นมาชัรที่ดวงตะวันสูงกว่าศีรษะคืบหนึ่งหรือมิลหนึ่งก็ตามนะครับเขาก็จะไม่รู้สึกกระหายเพราะอานิสงส์เพราะบารอกะห์ความจำเริญที่ได้ดื่มจากน้ำจากบ่อน้ำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาเรียกอัลฮาวดุลมารูดนะนี่แหละตรงนี้แหละเราน่ะชักขบวนกันไปเดินไปจะไปถึงอยู่แล้วนะครับนบีก็เรียกมานี่อุมมะห์ของฉันมาทางนี้มาทางนี้ในเวลาเดียวกันนะครับมีมลักเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นมาลาอิกะห์คัดกรองคัดมาอันนี้ไปได้อันนี้มีสิทธิ์ไปดื่มอีกส่วนหนึ่งตะเพิดไล่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ท้วงด้วยความสงสัยจะไปไล่พวกเขาทำไมล่ะฉันอยู่อุตส่าห์ยืนรอให้เขามาดื่มน้ำจากบ่อของฉันมาลาอิกะห์ตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนพวกนี้ไม่คู่ควรที่จะมาดื่มน้ำจากบ่อน้ำของฉันหรอกเพราะเขาอะไรครับเขาทำอุตริฟะอินนะกะลาตัดรีมาอะฮดะซูบะอ์ดะท่านไม่รู้เลยว่าคนพวกเนี้ยเค้าอุกอาจหาญกล้าอุตริทําสิ่งที่เป็นอุตริต่างๆในศาสนาของท่านหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเค้าทั้งเติมทั้งต่อทั้งตัดทั้งทอนทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งศาสนาของท่านแทบจะไม่เหลือดีเลยเนี่ยคนพวกนี้แหละที่ทําลายศาสนาของท่านต่อเติมศาสนาของท่านพี่น้องครับทํายังไงซุฮกอนไปไหนก็ไปเลยใส่หัวไปพ้นเราโชคดีในดุนยานี้ได้เกิดเป็นอุมมะห์ของท่านแล้วเราวาสนาเหลือเกินแล้วครับมีต้นทุนสายเลือดของความเป็นมุสลิมสายเลือดของความเป็นซุนนีเป็นซุนนะดีนะไม่ไปเป็นชีอะห์พ่อเป็นชีอะห์แม่ชีอะห์อะไรงั้นเปล่านะครับนี่พ่อมุสลิมแม่มุสลิมได้กูดินเล่นชีอะห์หน่อยวันนี้นะเป็นไงครับนี่คือต้นทุนของเราแต่ต้นทุนตรงนี้เราไม่ได้อาศัยอะไรได้เลยในวันกิยามะห์กลับเป็นคนที่น่าสมเพชเสด็จซ้ำที่รอซูลุลลอฮ์และบรรดามาลีกะช่วยกันอะไรครับไปไหนก็ไปใส่หัวไปเพราะไม่คู่ควรที่จะมาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะไปเกิดในวันกิยามะห์ฟื้นคืนชีพอีกครั้งในวันกิยามะห์ได้ใกล้ชิดกับท่านนบีได้ยังไงล่ะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยแค่บ่อน้ำนะก็โดนไล่ไปให้ใส่หัวไปให้พ้นแล้วแล้วจะมีใครล่ะครับที่จะไปยืนดักเราที่คอสะพานซิรอตใครจะไปดักเราใครจะไปดึงเราใครจะไปอันดุอาให้เราใครจะไปช่วยเราชะฟาอะห์อุซมาอยู่ตรงไหนล่ะครับที่เราหวังเหลือเกินว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะช่วยเราจนกระทั่งถึงที่สุดนะครับแล้วหลังจากที่เข้าสวรรค์ไปแล้วนะจะผ่านเข้าประตูสวรรค์ไปนะจะไปเจอนบีอยู่ตรงไหนฉะนั้นมันจึงมีกันบ้านให้พี่น้องต้องคิดอีกหลายต่ออีกหลายข้อเลยทำอย่างไรที่เราจะใช้ต้นทุนของเราตรงนี้จนกระทั่งเป็นสาเหตุนำเราไปสู่การได้มีโอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วได้ไปอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมขึ้นต้นไว้ให้สักหนึ่งรายการหนึ่งข้อก็แล้วกันเพราะถือว่าเป็นโอกาสที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือการประกอบสิ่งที่เป็นกุศลกิจที่ประเสริฐที่สุดข้อหนึ่งเป็นการบำเพ็ญเป็นการเสียสละนะครับของอะไรครับของเรานะครับวันนี้เป็นวันที่พี่น้องผู้มีจิตอาสานะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมงานในวันนี้นะครับเนียดนะครับว่าสร้างอาคารหลังนี้เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อให้ลูกกำพร้าเด็กยากจนครอบครัวยากไร้หญิงม่ายได้ใช้ทำประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอน
นะครับในการทำกิจกรรมการให้ความรู้แล้วก็กิจกรรมการแจกหรือมอบความช่วยเหลือรายเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับให้พี่น้องเนียดแบบนี้และมันจะเป็นผลบุญความดีที่เกิดขึ้นกับพี่น้องแล้วก็บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดและจะส่งผลทำให้เราได้มีโอกาสได้อยู่อย่างใกล้ชิดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันนาวะกาฟิลุลยะตีมิกะฮาตัยนอันตัวข้าพเจ้าเองกับบุคคลซึ่งที่มีอุปการะคุณช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูลูกกำพร้าเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับได้อยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะฮาตัยนเหมือนกับนิ้วชี้กับนิ้วกลางที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านชกชูให้ดูแล้วท่านก็วะฟัรอญะบัยนะฮูมาชัยอะท่านก็ถางนิ้วกลางนิ้วให้ออกเล็กน้อยเพื่อแสดงถึงความใกล้ชิดมันไม่ได้สนิทจนติดกันแบบนี้แล้วมันก็ไม่ได้ทางห่างกันถึงขนาดนี้แต่มันอยู่ใกล้ๆกันขนาดนี้นี่นับเป็นวาสนานับเป็นเกียรติของเราที่สุดแล้วครับที่เราจะได้ใกล้ชิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่เรามีส่วนร่วมนะครับในโครงการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับคนยากจนคนกำพร้าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับคนกำพร้าผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วบ้านเราอาจจะไม่สะดวกนะครับไม่พร้อมที่จะรองรับคนยากคนจนคนลูกกำพร้าทั้งหมดหรอกครับเอาลูกกำพร้าไปไว้เลี้ยงที่บ้านไอ้ลูกเราเองก็เลี้ยงใจไม่ไหวอยู่แล้วค่าขนมค่าเทอมค่านู่นค่านี่ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วจะเอากำพร้าไปไว้มันกลายเป็นภาระมากกว่ารอซูลุลลอฮ์ก็ไม่ได้ใช้เราขืนใจเราถึงขนาดว่าจะต้องเอาลูกกำพร้าไปไว้ที่บ้านนะเพียงแต่รอซูลแนะนำนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ้านที่ดีที่สุดบ้านที่มีวาสนาที่สุดใบตุนยุครอมูฟีฮิลยาติมบ้านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีลูกกำพร้าอาศัยอยู่ด้วยอาจจะไม่ต้องเอาลูกกำพร้าไปหรอกครับมีลูกมีหลานให้มันมาเที่ยวบ้านเราเวลาทำขนมนมเนยทำกับข้าวกับปลาเรียกมันมากินอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนี่แหละครับไม่ต้องเอาไปนอนด้วยก็ได้ไม่ต้องเอาไปเลี้ยงดูปูเสือเหมือนกับลูกเราคนหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราทำได้นั่นคือบ้านที่ดีที่สุดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยบ้านไหนที่มีลูกกำพร้านะครับบ้านนั้นเป็นบ้านที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกียรติทรงยกย่องเชิดชูที่สุดเลยเป็นบ้านที่มีเกียรติในสายพระเนตรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำบอกเวลาเราเจอลูกกำพร้าให้ลูบหัวนะครับลูบหัวไม่ใช่ตบหัวนะครับลูบหัวด้วยความเอ็นดูด้วยความสงสารมีสตางค์มีเศษสตางค์มีแบงค์20แบงค์50แบงค์100ให้มันไปซื้อขนมซื้อไอติมซื้อลูกอมอะไรก็แล้วแต่เอาที่เด็กมันจะอะไรมันจะไปใช้ได้หรือถ้าเรามีจำนวนเยอะหน่อยเอาให้พี่ป้าน้าอาให้ผู้ปกครองเขาช่วยดูแลนั้นการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่จะได้ทำให้เราได้ใกล้ชิดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นผมจึงหวังใจนะครับว่าพี่น้องที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ขอให้เนียดนะครับการเนียดดีการคิดดีเป็นสาเหตุให้พี่น้องได้ทำความดีไปเรื่อยๆงั้นพี่น้องเริ่มต้นจากการตั้งเจตนารมณ์ในวันนี้ขอมีส่วนในการทำความดีโดยการช่วยเหลือโครงการนะครับโครงการเด็กกำพร้าโครงการหญิงไม้เนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นความดีที่ยั่งยืนเป็นโปรแกรมระยะยาวของเราเราจะได้นอนกินความดีตรงนี้ผลบุญตรงนี้เรื่อยๆไปนะครับพี่น้องมีส่วนร่วมคนละเล็กคนละน้อยนะครับในที่สุดโครงการนี้มันก็สามารถที่จะเติบใหญ่ไปได้แล้วถ้าวันหนึ่งโครงการนี้หรืออาคารนี้โครงการนี้นะครับยืนด้วยลำแข้งแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องจัดงานอะไรอีกแล้วนะครับเรามีกองทุนมีสปอนเซอร์ที่ยั่งยืนที่ถาวรเนี่ยนะเราสามารถที่จะขยายงานแล้วก็ต่อยอดงานของเราได้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่สนามกลางลำอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะไปมีที่ลำหินอาจจะไปมีที่คูมีที่เจรดับมีที่นู่นที่นี่เดี๋ยวถ้าลำเจดีนะครับมีเยาวชนมีลูกกำพร้าเพิ่มขึ้นนะครับก็เราก็สามารถที่จะประสานงานเพิ่มกิจกรรมต่างๆรองรับกิจกรรมที่จะขยายหรือว่าจะเติบโตขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่หวังแล้วก็อยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนะครับตอนนี้พี่น้องรับประทานอาหารให้อิ่มหนำสำราญเลยนะครับไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าเขาจะคิดสตังค์ไม่มีใครคิดสตังค์ในวันนี้พี่น้องร่วมบริจาคช่วยเหลือตามอัธยาศัย
แต่อยากให้พี่น้องควักเยอะๆสักนิดหนึ่งนะครับถ้าควักออกมาแล้วมันติดแบงค์สีฟ้าติดแบงค์สีแดงตัดติดแบงค์สีม่วงติดแบงค์สีเทาพี่น้องอย่าหยิบแบงค์สีฟ้าอย่าหยิบแบงค์สีแดงบริจาคนะหยิบแบงค์สีม่วงๆก็ได้หยิบแบงค์สีเทาๆก็ได้บริจาคไปเลยให้มันเป็นความดีพี่น้องครับก่อนจากกันตรงนี้อาคารหลังนี้นะครับผู้รับเหมาผู้ที่เขาดำเนินการก่อสร้างเขาประเมินไว้ที่ประมาณน่าจะเกือบ3ล้านโดยประมาณตอนนี้นะครับวันที่ทางผู้กองจัดรณรงค์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ได้รับบริจาคมาประมาณสัก 100,000 ต้นๆ นะครับ 100,000 ต้นๆเรายังขาดอีกเป็นล้านเลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าพี่น้องนะครับมีจิตศรัทธาแล้วก็มอบความช่วยเหลือเป็นก้อนนะให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเนี่ย100บาท500บาท1,000บาทอะไรก็แล้วแต่พี่น้องเนียดขอกันแล้วนะโอ้อัลลอฮ์100บาทวันนี้1,000บาทวันนี้10,000บาทวันนี้ขอให้เป็นอนุสาวรีย์ความดีของข้าพระองค์ในดุนยาเนี่ยวันหลังละลุบ่าวมาตรงนี้จะได้บอกกับลูกกับหลานได้ว่าเนี่ยแชร์ทำเอาไว้โต๊ะทำเอาไว้มะทำเอาไว้ป๋าทำเอาไว้ลูกหลานต้องช่วยกันต่อนะอย่าให้ใช้โต๊ะให้แชร์เท่านั้นที่บริจาคลูกหลานมาช่วยมาสนับสนุนต่อเพราะตรงนี้เป็นของใครอ่ะไม่ใช่ของผู้กองฟารุกไม่ใช่ของบังรอมัดไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นแต่เป็นของที่เราสร้างแล้วเรายกให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺก็คืนมาให้พวกเรานี่แหละดูแลกันฉะนั้นเป็นอะไรครับเราเป็นเจ้าของร่วมนะครับเราใช้บริการตรงนี้ให้ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวคนยากคนจนฉะนั้นมันจึงเป็นอนุสรณ์เป็นอนุสาวรีย์เป็นความดีที่เราสามารถที่จะบอกกับลูกหลานด้วยความภูมิใจว่าเนี่ยย่อสร้างเอาไว้มะสร้างเอาไว้งั้นลูกหลานเขาจะรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมตรงนี้เขาจะไม่ทิ้งตรงนี้งั้นสร้างนะครับครอบครัวตามอุดมคติอิสลามนะให้เขารู้สึกผูกพันให้เขารู้สึกเห็นคุณค่าของกิจกรรมความดีที่อะไรครับที่รุ่นเราได้ทำเอาไว้ไม่ใช่รุ่นทำเราทำเอาไว้มะทำไม่เต็มที่ป๋าทำไม่เต็มที่แต่มาถึงลูกรุ่นหลานไม่รู้จักอะไรเลยนะครับไม่เคยมาดูแลไม่เคยอะไรเลยเขาทิ้งไปเลยมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ความดีที่ไม่ถูกต่อยอดมันเป็นความดีที่กุดความดีที่ได้เป็นความดีส่วนตัวเท่านั้นแต่อยากให้เป็นความดีที่ได้เป็นอะไรครับเป็นสาธารณะเหมือนกับที่เวลาใช้ยังใช้เป็นสาธารณะความดีมันก็น่าจะส่งผลให้เป็นความดีแบบสาธารณะที่ได้กันอย่างทั่วถึงเหมือนกันคงฝากไว้เป็นสาระเพียงแค่ข้อเดียวนะครับในวันนี้ว่าถ้าเราอยากจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียมะให้เราช่วยเหลือครอบครัวกำพร้าให้เราช่วยเหลือเด็กกำพร้าอุปการะเลี้ยงดูเขาอย่างสมเกียรติแล้ววันนั้นล่ะครับวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราจะได้มีโอกาสได้ชะฟาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีของเราก็จะได้อยู่กับเราจะได้อยู่กับนบีของเราอย่างใดอย่างใกล้ชิดอย่างสนิทกันนั่นเองนะครับคงฝากไว้เป็นสารธรรมเป็นสารประโยชน์กับพี่น้องนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับได้รับฟังจากท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดถึงประเด็นสุดท้ายก็คือการที่จะทำอย่างไรให้อาคารที่จะมีการเรียนการสอนในเรื่องราวอิสลามนั้นได้สำเร็จลุล่วงไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับเพราะนั้นเวลาเนี่ยน้อยมากนะครับก็ผมจะจับประเด็นเดียวแล้วก็ลากมารวมตอนท้ายให้หมดเรามาดูว่าพฤติกรรมของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยเมื่อได้ยินอัลกุรอานแล้วทันทีนะครับเรามาดูขั้นตอนของการตอบรับของเหล่าซอฮาบะห์ที่มีต่ออัลกุรอานนะครับเมื่อได้ยินอัลกุรอานแล้วเนี่ยมันพุ่งเข้าสู่หัวใจของคนเหล่านั้นทันทีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านอบูบักรแล้วมันลงเอยด้วยดีมากๆพี่น้องครับลัมมารอมันมุนาฟิกูนอัยชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในเมื่อบรรดากลุ่มชนมุนาฟิกูนเนี่ยเป็นที่รู้กันก็คือหน้าไหว้หลังหลอกได้โยนความผิดให้กับท่านหญิงอัยชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรอินซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุในเมื่อมุนาฟิกูนได้กู่เรื่องอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีมุสลิมหลายคนไปเชื่อนะครับในหลายคนนั้นก็มีมิสตาบินอุซาซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุวะกานะฟะกีรอน
คนนี้เป็นคนยากจนลามาลาลาหูไม่มีทรัพย์นอกเสียจากว่าสิ่งที่ท่านอบูบักรอินซิดดีกเนี่ยได้บริจาคให้การเลี้ยงดูมาตลอดเมื่อได้ไปเชื่อมุนาฟิกูนที่ปั้นความเท็จด่าทอท่านหญิงไอซะท่านอบูบักรถึงกับสาบานในการที่จะตัดขาดมาการนายาซิลูฮูบิฮีที่เคยติดต่อให้การช่วยเหลือกับมิสตอมาเมื่อท่านอบูบักรอินซิดดีกเนี่ยได้สาบานที่จะตัดการช่วยเหลือจากเครือญาติที่ชื่อมิสตอบินอุซาซะพี่น้องครับอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาทันทีนะครับอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมานั้นก็คือซูเราะห์นูรอายะห์ที่22อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลายะตะลิลอูลิลฟัดลิมินกุมวัสซาอะติอัยยุตูอูลิลกุรบาวัลมะซากีนวัลมุฮาจิรีนฟีซะบีลิลลาห์วัลยะฟูวัลยัสฟะฮูอะลาตุฮิบูนอัยยัฆฟิรุลลอฮุละกุมอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานนี้ลงมาในขณะที่ท่านอบูบักรตัดความช่วยเหลือกับญาติมิตรที่ชื่อมิสตอแล้วก็เป็นคนยากจนความหมายก็คือว่าอัลลอฮ์บอกว่าและผู้ที่มีเกียรติและผู้ที่มั่งคั่งนั้นในหมู่พวกเขาอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากจนและผู้อพยพในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาจงอภัยโทษและยกโทษให้กับกลุ่มชนเหล่านี้ด้วยพี่น้องครับลงท้ายด้วยคำว่าอัลลาห์พึงรู้เถิดว่าท่านรักไหมในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเจ้าถ้าท่านรักในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเจ้าแล้วเนี่ยพี่น้องครับท่านก็จะต้องไม่เอาความต่อมิสตอบินอุซาซะทั้งที่อบูบักรสาบานไปแล้วพี่น้องครับนี่คือพฤติกรรมของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เมื่อได้ยินคำสอนของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยคนเหล่านั้นจะปฏิบัติทันทีเลยเมื่ออบูบักรได้ยินอบูบักรบอกว่าบาลาใช่แล้ววัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนานูฮิบบุอันตักฟิรอลานายารบบานาแท้ที่จริงเรานี้เรารักในการที่จะให้ท่านอภัยโทษให้กับเราโอ้พระเจ้าของเราอบูบักรได้พูดคำนี้เลยซุมมะจาอิลามิสตอซิลศอลาตฮูหลังจากนั้นก็ไปหามิสตอแล้วก็ไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับมิสตอและอบูบักรบอกว่าวัลลอฮิลาอุนซิอุมินฮุอะบาดาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะไม่ตัดการช่วยเหลือกับท่านตลอดไปพี่น้องครับเราได้ข้อคิดเราได้สิ่งเตือนใจจากอัลกุรอานอายะนี้จากพฤติกรรมของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมถามว่าการมีชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยอ่านกุรอานแล้วไม่ค่อยได้ตรึกตรองอ่านกุรอานแล้วไม่ค่อยได้คิดอ่านกุรอานแล้วไม่ค่อยได้พิจารณาพี่น้องฟังซูเราะห์อัซซุกรุบอายะห์ที่32พี่น้องจะได้รักใคร่คนยากไร้คนยากจนคนขอนะครับคนเก็บขยะตามท้องถนนพี่น้องจะได้ให้ความเมตตาสงสารเขาอัลลอฮ์พูดเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราพิจารณาและติดตองแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้เนี่ยอาจจะแล้วภายในเดือนหน้าก็ได้ถ้าพี่น้องเข้าใจอัลกุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลาบาสตัลลอฮุริซกะลิอิบาดิฮิลาบะกาวฟิลอัรฎ์วะลากินยุนัซซิลุบิกัดริมายะซาอินนะฮูบิอิบาดิฮิคอบีรบาซีรอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ได้แผ่ความเมตตาให้ริซกีกับบ่าวเนี่ยให้เยอะเลยแน่นอนครับมันจะทรยศสร้างความหายนะบนแผ่นดินพี่น้องได้ข้อคิดไหมอีตอนเรายากไร้อีตอนเรายากจนเราขอกับอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ให้ฐานะของเราดีกว่านี้เวลาอัลลอฮ์ให้เรามากมายก่ายกองแล้วเรากลายเป็นเบาที่ทรยศต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์นั้นประทาน
นะครับริซกีให้ตามกำหนดที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะอัลเลาะห์รู้และอัลเลาะห์เห็นบ่าวของพระองค์ทุกคนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลมาลุอาริยตุนมุสตาริดะทรัพย์คือของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีเยอะๆเราพูดผิดครับพี่น้องเราบอกนี่ของฉัน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 ทรัพย์คือของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของดังนั้นวะอิซาอารฟันอินซานุเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้ว่าอันนาฮาซัลมาลมุลกุไกริว่าแท้จริงทรัพย์สมบัติหรือความร่ำรวยที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเรานั้นน่ะมันเป็นสิทธิของคนอื่น8ประเภทมีอยู่แล้วและสิทธิที่เป็นเจ้าของจริงๆก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซายะซะฮาบูบะดะฮูลิลวะรัสหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นมรดกทีนี้ให้เราคิดให้มากวันที่เราตายน่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับตอนเราอยู่ดุนยาเนี่ยเหนื่อยสายตัวแทบขาดตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพื่อจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติและความร่ำรวยอิสลามไม่ได้ห้ามเลยที่อิสลามเนี่ยคนมุสลิมรวยทั้งหมดแต่ว่าการรวยของเขานั้นน่ะคนยากไร้คนยากจนเด็กกำพร้ามีสิทธิ์ที่จะได้ในทรัพย์สมบัติอันนั้นไหมทีนี้ถ้าเราบอกว่าเนี่ยของฉันเนี่ยของฉันเนี่ยของฉันและท่านจะให้ใครได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวาซายะซะฮบูบะดะฮูลิลวะรัสหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วทรัพย์สมบัติที่ดินไร่นาก็เป็นมรดกกับลูกวะยาดัดนับซูฮูบิมาฟียะดิและเมื่อเรารู้ว่าทรัพย์ที่เราได้มานั้นอัลลอฮ์ฝากให้ดูแลช่วยเหลือคนอื่นด้วยเราก็จะเป็นคนใจบุญเพราะอะไรครับเพราะเราให้ไปตามที่เจ้าของทรัพย์เขากำหนดวาลีซาพี่น้องครับน่ายิดูเราจะพบว่าอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับบะฮัลอินซานะอิลาฮาซิฮิลฮะกีกะฮ์ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้การตักเตือนเบาของพระองค์ชนิดอย่างการตักเตือนเห็นภาพชัดยังไงล่ะครับวะฮิยะอันนันมาละมาลุลลอฮ์คือทรัพย์จริงๆนั้นคือทรัพย์ของอัลลอฮ์วะอันนัลอาบดะคอลีฟะตุนอะลาฮะซัลมานและแท้ที่จริงบ่าวนั้นเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติวะลีซากอละซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลละซีอาตากุมพี่น้องฟังให้ดีฟังแล้วก็คิดด้วยอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นจากทรัพย์ของอัลลอฮ์ซึ่งได้ให้พวกท่านไว้และก็เราพูดคำนี้ผิดไหมทรัพย์ฉันเงินฉันที่ดินฉันของฉันของฉันไหนไหนของท่านเมื่อท่านฟังอัลกุรอานซูเราะห์นูรอายะห์ที่33แล้วเนี่ยกลับไปคิดให้ดีว่าของท่านนั้นคืออะไรวะกอลายัลลาซานุพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอัมฟิกูมิมมาจาละกุมมุสตักละฟีนาฟีฮิอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายจงจ่ายนะท่านทั้งหลายจงจ่ายนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติไม่ใช่เจ้าของคำนี้ท่านจะตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรในวันอาคิเราะห์ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายากูลุอับดุมาลีมาลีบ่าวของอัลลอฮ์นั้นกล่าวว่านี่ทรัพย์ฉันนี่ของฉันนี่ของฉันวะอินนามาละฮูมินมาลีฮิซะลาสเฉพาะที่เป็นของท่านนั้นมี3ครับพี่น้องมาอะกะลาฟะอฟนะสิ่งที่ท่านกินไปมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะเอาละบิสฟาอัปลาอาภรณ์ที่ท่านสวมใส่ไปพอเก่าแล้วก็เป็นผ้าขี้ริ้วเอาอาตอฟาอัปนาหรือท่านให้เข้าไปมันก็หมดไปมาซิวาซาลิกฟาวาซาฮิดุนซาฮิบุนวะตาริกูฮุลินนาสสิ่งที่นอกจากนั้น
ก็ทิ้งไว้ให้กับลูกแล้วก็เป็นมรดกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเกียรติในความยากลำบากในการต่ออัดที่อาจารย์นบอได้บอกเอาไว้ควักเงินในกระเป๋ามันมีทั้งสีม่วงนะครับมีทั้งสีเทามีทั้งสีเขียวมีทั้งสีแดงถ้าหัวใจบริสุทธิ์ต่อล้อนั้นไม่ต้องนับครับพี่น้องวางไปเลยเพราะอะไรเป็นของอัลลอฮ์ที่ฝากเจ้าไว้เจ้าเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเพราะนั้นนิสัยของมนุษย์คืออย่างนี้ครับพี่น้องอิบาดัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยลาซักกะไม่ต้องสงสัยเลยว่าอันนันนัฟซะตักรอมุซักกะตัตตออะว่านัฟซูของคนเนี่ยเจียบในความยากลำบากในการตออัตวะอิงกานะตะกิบุลลาซะตดออิมได้อิ่มถึงแม้ว่าบ้านปลายของชีวิตในวันอาคิเราะห์มันจะได้รับรสชาติอย่างอร่อยอร่อยที่สุดคืออยู่ในสวรรค์วะตุฮิบบุลจัตรอฮะวะอิงกานะตะกิบุลซะรตวะนะดามะและรักชอบปรารถนาความสุขในดุนยาถึงแม้ว่าบ้านปลายมันจะได้รับกับความทุเรศอย่างสุดๆในกุโบสถ์ฟาฮิยาตักรอฮุกิยามันเลลวาซิยามันนาฮาร์คือเกียรติในการที่จะยืนละหมาดในยามค่ำคืนเกียรติในการที่จะถือศีลอดในตอนกลางวันเกียรติในการที่จะรีบไปมัสยิดแล้วก็มีกี่มากน้อยครับพี่น้องยัจญะลิซุฟิลมากอฮีวันอัสวาดนั่งคุยโม้อยู่ตามท้องตลาดนั่งคุยโม้อยู่ตามร้านกาแฟตอนนี้ไม่กี่นาทีนะครับในการที่จะไปนั่งในมัสยิดและละหมาดญะมาอะห์ตักรอฮูอิมฟากอนมาฟีตออติลลาเกียรติในการที่จะบริจาคทรัพย์ในการตออัตตอลอหรือในการญิฮาดในทางของอัลลอฮ์พี่น้องฟังซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่216และก็คิดให้ดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุติบะอะลัยกุมุลกิตานวะฮุวะกุรฮุลละกุมสงครามได้ถูกกำหนดบนพวกท่านแล้วนะครับโดยที่มันเป็นเรื่องที่เจ้าไม่ชอบออกรบแล้วจบชีวิตในสนามรบก็ต้องจากลูกจากพ่อจากแม่พี่น้องครับวะอาซาอันตักรอฮูไซอันวะฮุวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นแหละมันเป็นความดีสำหรับเจ้าว่าอาซาอันตุฮิบบูไซอันวะฮุวะซัรรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นมันเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าวัลลอฮุยะอะลามุวะอันตุมลาตะลามูนท่านน่ะไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์น่ะรู้พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ได้ที่ใหม่ที่ตรงนี้สวยมากผ่านตาผ่านหูคนเดินทางเพราะนั้นที่แรกเราเขาเชิญให้ไปไกลๆจากเขาเราก็ใจไม่สบายหงุดหงิดแต่อัลลอฮ์บอกอาซาอันตักรอฮูไซอันฟาฮูวะคอยรุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าท่านน่ะไม่รู้หรอกอัลลอฮ์น่ะรู้นะครับพี่น้องทั้งหลายครับสุดท้ายผมฝากพี่น้องด้วยคำพูดของท่านไซนาอาลีที่ได้พูดเอาไว้แล้วก็ฝากในการบรรยายครั้งนี้เดี๋ยวท่านมาเล็กท่านจะสรุปท่านอาลีบอกว่าอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุซาวิซูอีมานะกุมบิสซอดะกะจงทำให้อีหม่านเป็นแกนนำในการที่จะบริจาคพี่น้องครับผมได้ยินข่าวเมื่อ2-3 วันที่แล้วเนี่ยคนคนหนึ่งเข้าผ่าตัดในโรงพยาบาล นะครับไปตรวจโรคไปตรวจเมื่อวันซืนเนี่ยเขานัดผ่าตัดตุลาปีหน้าเพราะขาดเลือดผมจับประเด็นนี้มาคุยให้พี่น้องฟังทำไมเนี่ยพี่น้องนบีบอกไว้ใช่ไหมดาวูมารดากุมบิสซอดะกะจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคอัลลอฮ์บางคนมีเงินในธนาคารเป็น10 ล้านพอไปขอเรียรายให้มา500เพราะเงินที่เหลือจะเอาไว้รักษาโรคในโรงพยาบาลคนที่เข้าใจศาสนาเขาไม่เข้าโรงพยาบาลหรอกครับพี่น้อง
ขาเข้าก็แค่ตรวจว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็มาขอกับอัลลอฮ์แล้วก็บริจาคไปในทางของอัลลอฮ์แต่เราจะเก็บเงินไว้รักษาตัวแสดงว่าเราเดินสวนกับคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลหรือเปล่าต่อมาท่านอลีพูดอีกวะฮัสซีนูอัมวาลากุมบิซะกาตจงรักษาทรัพย์ของเจ้าด้วยการจ่ายซะกาตวะดะฟาอูอัมวาญันบะลาบิดดุอาและจงผักขึ้นบะลาด้วยการขอดุอาพี่น้องครับคนส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเกือบ80รอให้มีแล้วค่อยบริจาคถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านคิดผิดมนุษย์มีคำว่าพอไหมพี่น้องอีกนิดนึงอาจารย์มาเล็กนะคือมันอย่างนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานราชการรับเงินเดือนละ 4,000 ริยัลพี่น้องครับ 4,000 ริยัลคือ 40,000 แต่คนคนนี้เขามีหนี้สินมากมายก่ายกองหนี้สินค่อนข้างไหนครับพี่น้องเขาบอกว่าต่อให้ชีวิตฉันจบไปเนี่ยก็ยังใช้หนี้ไม่หมดพี่น้องทั้งหลายครับชายคนนี้ก็ออกไปเดินชายทะเลพอไปเดินชายทะเลเนี่ยไปพบกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ไม่ได้พบกันมาหลายปีและเป็นเพื่อนที่มีไอเดียที่สูงมากไอเดียเรื่องอิสลามด้วยเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังว่าเราเนี่ยรับเงินเดือนละ 40,000 คือ 4,000 ริยาลแต่หนี้สินเราเนี่ยมากเหลือเกินจนกระทั่งเราคิดว่าเราจบชีวิตทั้งเราทั้งเมียเนี่ยก็ใช้หนี้ไม่หมดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับชายที่เป็นคนที่มีไอเดียที่ดีที่สุดมีมันสมองที่ดีเลิศบอกกับชายที่เป็นหนี้เนี่ยสุดเลยครับพี่น้องเองชักเงินมาเดือนละ 3,300 ริยัลได้ไหมชักออกมาจากเงินเดือนเนี่ยชักออกมาเดือนละ300ริยัลพี่น้องครับชายที่เป็นหนี้ตกใจมากโอ้โหเราเป็นหนี้เนี่ยจะกินก็ไม่พอแล้วจะให้ชักเงินออกมาอีกหรือถามว่าชักมาทำอะไรชักมาจ่ายให้กับคนยากไร้คนยากจนเด็กกำพร้าชายคนนี้บอกว่าเอาละถ้าเป็นคำพูดของเพื่อนอย่างนี้เดี๋ยวจะกลับไปปรึกษาภรรยาพอไปปรึกษาภรรยาพี่น้องครับภรรยาบอกว่าลองทำดูนะเธอพี่น้องครับชายคนนี้ก็ตัดเงินเดือนที่เป็นหนี้ล้นตัวเนี่ยเดือนละ 3,000 3,000 3,000แล้วก็บริจาคให้กับเด็กกำพร้าบริจาคให้กับคนยากจนพี่น้องครับในรายงานบอกว่าชายคนนี้ทำไม่ถึง6เดือนเขาพูดออกมาเลยว่านี่ฉันเนี่ยไม่เกิน2ปีต้องหมดแน่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ1เขาได้รับเงินเดือนเพิ่มเพราะเรารอให้มีแล้วบริจาคถึงกูโบก็บริจาคไม่ได้มนุษย์ไม่มีคำว่าพอพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับและพี่น้องครับจำหะดีษต้นหนึ่งได้ไหมว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์จะให้ใครเกลียดใครโกรธใครรักใครมันอยู่ที่พระองค์แต่เราเนี่ยทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์บริจาคไปตามที่อัลลอฮ์บอกและอัลลอฮ์จะให้เจ้าหนี้เนี่ยบอกกับลูกหนี้คนนี้ว่าหนี้เราอยู่ที่เอง 50,000 เราขอยกให้ถามว่าอัลลอฮ์ทำได้ไหมผมขอฝากพี่น้องที่ผมรักทุกคนนะครับพี่น้องก็ขอฝากครับอักูลูกาลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซิรนาบิอูนิลลาฮ์มินฮาจุนามินฮาจุนาตักวาซิรนาบิอูนิลลาฮ์มินฮาจุนา